สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้แอดรวบรวม10อันดับเกมมาใหม่ประจำเดือนกันยายน EP ที่4มาฝากกันแล้วนะครับว่าแต่จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วล่ะก็เราก็ไปรับชมกันเลยสิครับคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับเกมแรกเริ่มจากเกมของเหล่าสัตว์น้อยสุดน่ารักกันก่อนเลยนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Animal Quest Idol RPG เกมจัดทีมเหล่าน้อนสัตว์หลายประเภททั่วโลกที่แต่ละคนนั้นเขาก็จะมีสกิลติดตัวมาแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งของอาชีพที่ตัวเกมมีการล็อกตำแหน่งไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นนักดาบนักเวทนักธนูนั่นเองโดยที่เพื่อนๆจะต้องใช้ค้อนไม้นะครับทุบนะครับเพื่อสุ่มกระชาไอเทมมาสวมใส่ให้ครบทั้งตัวไปเรื่อยๆทั้ง3ตัวจากนั้นก็ไปตะลุยตามสเตจหรือโหมดอีกมากมายภายในเกมแบบหัวรอแล้วก็สนุกมากๆเรียกว่าระบบเยอะมากภาพก็น่ารักเพลินสุดๆใครสนใจเขาเปิดบนสโตร์ไทยกันแล้วไปตามกันได้เลยนะครับใครมีชีวิตที่เรียบง่ายอยากหาอะไรร้อนๆมาใส่หัวให้หัวร้อนเล่นต้องลองเล่นเกมนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับกับเกมที่ชื่อว่า Populous Run เกมวิ่งท่ามกลางแผนที่ที่เต็มไปด้วยขนมหวานชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดนัทขนมปังรูปทรงต่างๆหรืออาหารชนิดต่างๆอีกมากมายที่พร้อมจะกลิ้งทับเพื่อนๆให้แบนแต๊ะแต่ว่าแค่นั้นก็คงจะง่ายเกินไปครับเขาก็เลยเพิ่มความท้าทายให้เราในการสะสมผู้คนหรือผู้รอดชีวิตตามรายทางติดสอยห้อยตามไปกับเราด้วยและจุดมุ่งหมายของภารกิจนะครับให้ทำในการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละฉากก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วยิ่งเพื่อนๆเล่นผ่านไปลึกมากเท่าไหร่ตัวเกมก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นแถมมีการปรับระดับให้เลือกความยากง่ายเพิ่มขึ้นไปได้อีกใครสนใจนะครับไปหัวร้อนกันบนสโตร์ไทยกันได้แล้วนะครับใครชอบความท้าทายเกมนี้ก็น่าจะให้ได้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Mighty Caligo เกมแอคชั่น RPG ประจัญภัยสไตล์เหมียวสลัดที่ใส่ความเป็นเกมแนวโรกไลค์อย่างลงตัวภาพที่สวยงามแต่ไม่หนักเครื่องและเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายๆแค่เพื่อนๆนะครับบังคับน้องเหมียวสลัดหรือจอนสลัดเหมียวเนี่ยเดินไปตามฉากโดยที่น้องเหมียวเขาจะโจมตีก็ต่อเมื่อเรายืนอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องกะระยะดีๆและเรายังสามารถกดบนหน้าจอ1ครั้งเพื่อให้ตัวละครของเราใช้สกิลพิเศษที่ติดตั้งมาได้และสามารถเก็บเหรียญภายในฉากซื้อสกิลหรือทักษะเสริมให้ตัวละครเก่งขึ้นได้นั่นเองไปจนถึงบอสนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโหดใช้ได้ตั้งแต่ด่านแรกเลยนะใครสนใจก็ไปลุยกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนจ้าบนสโตร์ไทยนะมาแล้วจ้าข่าวล่าสุดสำหรับแฟนถังซานทุกคนนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Solan New World เกม MMORPG ตัวล่าสุดที่พัฒนากราฟิกระดับท็อปนะครับที่จะพาเพื่อนๆ เนี่ยดำดิ่งไปกับเนื้อเรื่องสุดมันอิงจากนิยายกราฟิกสุดอลังการไม่แพ้เวอร์ชันอื่นๆอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าใกล้จะเปิดทดสอบในวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้ใครสนใจแอดนำลิงก์ลงทะเบียนทั้งแบบอีเมลและหน้าสโตร์ซึ่งเป็นของสโตร์ไทยนะครับและดูเหมือนว่าจะมีภาษาไทยด้วยนะก็สามารถไปบอกตามที่เพื่อนๆถนัดกันได้จ้าเป็นเกม Idol RPG ภาพสวยละมุนหัวใจที่ปิดไปตอนไหนแอดก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาเปิดใหม่กันอีกครั้งแล้วในชื่อว่า The Crown Saga Vice Adventure หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแอดชื่อเกมก็ไม่ค่อยรู้เนาะซึ่งเกมนะครับที่ตัวละครเราเนี่ยจะเป็นสาวน้อยเทพธิดาถือดาบผจญภัยไปในดินแดนแฟนตาซีที่จะเดินหน้าตีมอนเก็บเวลล่าบอสลงดันเจียนแล้วก็คอนเทนต์แบบจุกๆอีกมากมายกราฟิกก็จะมาแบบ3มิตินะครับแต่ภาพเนี่ยละมุนมากๆโดยพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการปลดล็อกสมาชิกร่วมทางคนอื่นๆรวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ทำกันใครสนใจเตรียมตัวให้ได้เลยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะกลับมาพร้อมกับภาษาไทยกันด้วยนะ
มาแล้วจ้าข่าวอัปเดตล่าสุดของตัวเต็มเกมแนว Tactical RPG เกรดพรีเมียมที่หลายคนน่าจะรอคอยกันกับเกมที่ชื่อว่า Ash Echoes เกมจากทีมต่อสู้วางแผนแบบ Real Time ที่เอาแค่งานกราฟิกก็ชนะเลิศกันแล้วเพราะว่าอลังการงานสร้างมากๆแถมมาในสไตล์อนิเมะที่หลายๆคนชื่นชอบบวกกับคาแรคเตอร์ตัวละครเท่ๆสวยๆหลากหลายประเภทเกมเพลย์นะครับที่สายวางแผนเนี่ยจะต้องโดนใจล่าสุดเนี่ยเขาก็กำลังจะเปิดลงทะเบียนรับผู้ร่วมทดสอบทั้ง Android Alice ในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้บน Store ไทยแถมมีภาษาไทยนะตอนที่แอดทำคลิปนะครับตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนมากถึง 500,000 คนเข้าไปแล้วนะยังไงใครสนใจก็รีบๆจองกันไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่เตือนกันอีกนะถือว่าเป็นข่าวร้ายเล็กๆเลยนะครับกับเกม Jump Assemble ศึกรวมพลังฮีโร่เกมโมบ้ารวมตัวละครชื่อดังจากการ์ตูนทั่วโลกไว้มากมายในเกมเดียวแบบสะใจที่เปิดทดสอบมาสักพักใหญ่กันแล้วนะครับและเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานนะก็บอกเหมือนว่าจะมีทรงว่าจะเปิดให้เล่นจริงๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝันก็จะต้องสลายนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยจะเลื่อนไปเปิดปีหน้าแบบยังไม่มีกำหนดวันที่หรือเดือนแบบที่ชัดเจนออกมานะครับสำหรับฝั่ง Android และอื่นๆเนาะแต่ฝั่งที่ปักเดือนออกมาให้แบบหายใจหายคอกันบ้างก็คือทางแอปสโตร์ของ iOS นะครับที่คาดว่าน่าจะมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่จะถึงนี้แหละยังไงเรามารอดูกันต่อไปว่าใครกันแน่นะครับที่จะได้สัมผัสเกมนี้ก่อนกันหรือจะได้สัมผัสพร้อมกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวแอดมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับในที่สุดเกมนี้เขาก็จะเปิดให้ได้เล่นกันเร็วๆนี้สักทีนะครับกับเกมที่ชื่อว่า My Rainbow Go เกมแนวจับโปเกมอนมาช่วยงานสร้างบ้านหรือทำกิจกรรมทุกๆอย่างในเกมเคียงคู่ไปกับเราอารมณ์แบบเกม Power บน PC เลยก็ว่าได้ซึ่งงานภาพนะครับถือว่าสวยงามกันมากๆเลยทีเดียวหลังจากที่รอบก่อนๆเนี่ยเปิดทดสอบไปเป็นแบบแนวตั้งแล้วเหมือนจะมีผู้เล่นหลายคนนะครับเรียกร้องออกมาว่าให้ทำแนวนอนได้ไหมล่าสุดนะครับเขาก็จัดให้ตามคำขอปล่อยตัวอย่างแนวนอนออกมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนถือว่าน่าเล่นมากเลยทีเดียวอีกจุดแข็งเลยนะครับคือเขาเนี่ยมีการใส่ภาษาไทยเข้ามาด้วยรอดูกันต่อไปว่าจะปักหมุดให้เล่นหรือว่าทดสอบกันวันไหนเดี๋ยวแอดจะมาบอกกันอีกทีนึงอย่างแน่นอนเลยแหละครับสำหรับชาวโปเกมอนนะแม่พอพูดถึง power นะครับเหมือนจะมีมูลซะแล้วล่ะครับเพราะว่าล่าสุดตัวจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะเปิดจริงแค่ไหนนะเพราะว่ามีข่าวลือว่าเกมดังแนวจับโปเกมอนสร้างฐานชื่อดังอย่าง power เนี่ยก็กำลังจะมีแผนพัฒนาเวอร์ชันมือถือออกมาอย่างเป็นทางการเช่นกันและก็จะมาเปิดให้บริการเร็วๆนี้กันด้วยแต่ก็มีผู้เล่นหลายๆคนนะครับยังกังขาอยู่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าโดยล่าสุดมาอีกทีเนี่ยนะครับทาง Crafton เนี่ยเองก็ออกมีการแง้มว่ามีความเป็นไปได้นะแบบนี้ชาวโปเกมอนเนี่ยสร้างบ้านเอาชีวิตรอดในโลก Open World น่าจะยิ้มมุมปากรอไว้ได้เลยเพลอๆนะครับปีหน้าก็มาให้ได้เล่นกันสมใจแน่ๆยังไงมีอะไรเพิ่มเติมหรือใหม่ๆนะครับแอดจะเกาะขอบจอมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนเลยแหละครับเกมสุดท้ายใครยังไม่รู้นะครับรีบกันหน่อยนะจ๊ะกับเกมที่ชื่อว่า Ragnarok Free Returns เกม MMORPG จากแฟรนไชส์ในตำนานที่ล้มลุกคลุกคลานเวอร์ชันหนึ่งเลยนะจนเกือบประกาศยกเลิกแล้วก็ยอมแพ้กันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เผลอแป๊บเดียวนะครับเขาก็กลับมาบอกว่าจะมาลุยต่อพัฒนากันต่อไปและก็กำลังเปิดให้ทดสอบกันอยู่ในตอนนี้แล้วตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่23กันยายนนี้เท่านั้นนะรอบนี้เนี่ยเขาเหมือนจะเปิดให้ทดสอบเฉพาะ Android แล้วกับ PC กันก่อนนะครับคิดว่าไม่นานนะครับน่าจะมีการทดสอบอีกครั้งนึงตามมาเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะได้มีแบบ iOS ในรอบนั้นเนาะและแอดก็ขอดาว่าน่าจะเปิดบริการจริงๆเนี่ยภายในไตรมาสแรกของปีหน้าอย่างแน่นอนอันนี้แอดเดาไว้ก่อนนะใครสนใจนะครับก็รีบเข้าไปทดสอบกันได้แล้วนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าช่วงนี้นะครับเกมเริ่มค่อยๆทยอยเปิดช่วงปลายปีกันแบบแอดงงไปหมดแล้วว่าอุ๊ยเดี๋ยวภาพสวยเดี๋ยวแนวใหม่เดี๋ยวภาพแนวอาร์ตเดี๋ยวสไตล์ที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยหลากหลายมากๆกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องและคัดสรรเกมดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกนะครับแล้วถ้าเกิดมีเวลาเหลือก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าๆในช่องกันได้แล้วอย่าลืมนะครับคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเน่กันสิครับสำหรับคลิปนี้ไอคอนต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ